พระธรรมคำสอนหัวข้ออินทรีย์5กับพละ5ต่างกันอย่างไรอินทรีย์5และพละ5ประกอบด้วยธรรมะในเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันแต่อินทรีย์5คือความเป็นใหญ่และพละ5คือความไม่หวั่นไหวอินทรีย์5ศรัทธาคือสัทธินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในสภาวะธรรมหรือสภาพธรรมของตนเองคือการน้อมใจเชื่อวิริยะคือวิริยินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการประคองจิตประคองใจประคองกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือการรักษาสภาพกุศลที่เกิดขึ้นแล้วสติคือสตินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการระลึกได้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจจดจำสภาวะของทางกายทางใจได้สมาธิคือสมาธินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการไม่ฟุ้งซ่านจิตใจตั้งมั่นปัญญาคือปัญญินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นตามความเป็นจริงมีความรอบรู้ในทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์สัทธินทรีย์เปรียบเสมือนการหาภาชนะดีๆมาใส่น้ำวิริยินทรีย์เปรียบเสมือนการเติมน้ำสะอาดแทนน้ำสกปรกเสมอๆสตินทรีย์เปรียบเสมือนการระวังไม่ให้สิ่งใดหล่นลงไปในน้ำสมาธินทรีย์เปรียบเสมือนการเลือกภาชนะใส่น้ำการถือภาชนะใส่น้ำไว้นิ่งๆและไม่ให้สิ่งใดมากระทบหรือทำให้สะเทือนหรือหวั่นไหวปัญญินทรีย์เปรียบเสมือนการเห็นและการนำสิ่งสกปรกออกจากน้ำอินทรีย์5คือความสามารถในหลักธรรมนำทางจิต5ประการซึ่งเปรียบเทียบได้กับหัวข้อธรรมต่างๆดังนี้สัทธินทรีย์หรือศรัทธาคือความศรัทธาในโพธิปักขียธรรมซึ่งเป็นธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้วิริยินทรีย์คือความเพียรในสัมมาประธาน4คือกุศลที่เกิดแล้วก็รักษาไว้ประคองไว้กุศลที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดพยายามทำให้เกิดขึ้นแล้วถ้าอกุศลที่เกิดแล้วก็ละเสียแล้วถ้าอกุศลที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดสตินทรีย์คือสติความระลึกได้อยู่ในหัวข้อธรรมก็คือสติปัฏฐาน4สมาธินทรีย์คือความตั้งใจมั่นในฌานทั้ง4ฌานทั้ง4ก็คือรูปฌานทั้ง4ก็คือจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็คือเป็น5องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดฌานทั้ง4ปัญญินทรีย์คือความเข้าใจในอริยสัจ4ความจริง4ประการที่ทำให้พ้นทุกข์พละ5ศรัทธาพละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่มีศรัทธาหรือความเชื่อวิริยะพละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่เกียจคร้านสติพละมีความไม่หวั่นไหวในความไม่ประมาทสมาธิพละมีความไม่หวั่นไหวไปเพราะความฟุ้งซ่านก็คือมีจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองปัญญาพละมีความไม่หวั่นไหวไปในความไม่รู้คือมีวิชามีความรู้แล้วนำทางไปสู่การตรัสรู้และการพ้นทุกข์การดับทุกข์นั่นเอง
สรุปรวมความแล้วไม่ว่าจะเป็นพละ5หรืออินทรีย์5จะประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งสติเนี่ยเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานหรือตัวจัดการที่จัดการความสมดุลของระหว่างศรัทธากับปัญญาต้องให้สมดุลกันไม่มีอะไรมากกว่ากันถ้ามากไปเนี่ยก็จะเกิดข้อเสียโดยใช้สติเป็นตัวควบคุมให้เกิดสมดุลแล้วก็สติก็ยังต้องควบคุมวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันเพราะว่าถ้าเกิดวิริยะมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านสติมากเกินไปก็ง่วงเหงาเหานอนนะครับก็สรุปใจความได้ประมาณนี้ขอให้เจริญในธรรมนะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านสาธุสาธุ